ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้มีเคสสวยๆมาให้ดูอีกแล้วใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้หลังจากห้องออกจากห้องผ่าตัดทันทีขออนุญาตพี่เกศนิดนึงน้องขอซูมนิดนึงนะคะอันนี้นะคะอันนี้ใช้หูไปหนึ่งข้างค่ะนะคะเพราะว่าพี่เกศก็มีความกังวลว่าขอใช้หนึ่งข้างใช่ไหมจริงๆแล้วบางทีกระดูกอ่อนเองอาจจะแบบเล็กอาจต้องใช้สองข้างแล้วคุณหมอก็พยายามแบบใช้เพียงแค่ข้างเดียวใช่อันนี้นะคะทรงหลังทำทันทีทรงซองเฮเขียวนะคะนี่ต้องเทียบกับรูปนะคะสวยมากจริงๆต่างมากเพราะว่าจมูกของพี่เกศเนี่ยค่อนข้างแบบค่อนข้างสั้นนิดนึงนะก็ไม่นิดนะอันนี้ before ลองเทียบค่ะนะคะ before ฟลิปซูมสิคะลูกซูมค่ะโฟกัสไหนคะลูกโฟกัสไหนคะลูกใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้ before นะจะเห็นได้ว่าจมูกค่อนข้างสั้นนิดนึงนะคะแล้วก็มาดูหลังทำกันโอ้ยปังมากแม่อันนี้นะคะอย่างนี้เลยอ่ะเห็นไหมอันนี้อ่ะ before มาก่อน before ฉันอันนี้ before นะคะแล้วเรามาดู after กันคุณหมอใช้เทคนิคยืดจมูกใช่ผนังกั้นคือเป็นการยืดผนังกั้นแกนกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างปลอดภัยมันไม่ได้การยืดด้วยซิลิโคนถ้ายืดด้วยซิลิโคนเนี่ยบอกได้เลยว่ามันยืดได้แค่ผิวมันยืดได้แค่ผิวแล้วมันยืดได้แค่แป๊บๆมันจะไม่ปลอดภัยในระยะยาวนะคะถามว่าโอเพ่นมันดีกว่าโค้ชยังไงก็คือมันสามารถได้ทรงที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยในระยะยาวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินรอบๆนะคะแบบ360องศาเลยจะบอกได้เลยว่ามุมไหนก็รอดมุมไหนก็จบมุมไหนก็ปังสำหรับคนไหนนะคะที่มีปัญหาเหมือนพี่เกศนะคะจมูกที่ปลายเนื้อน้อยมากเสริมมานานแล้วหลายปีนะคะแล้วก็ปลายหดรั้งขึ้นไปนะอยากได้ปลายที่ยาวขึ้นโอเพ่นก็ตอบโจทย์มากๆเลยใช่โอเพ่นตอบโจทย์มากๆเลยนะคะขอรูปนี่หน่อยนะคะรูป reference ก็ได้ reference นะคะซองเฮเคียวค่ะแต่ไปฝั่งนู้นนะคะคือจริงๆคุณพี่หน้าใกล้เคียงนะน้องขอกลับน้องขอกลับมุมเดิมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะของพี่เกศอ่ะไม่ได้มีทรงเรฟเฟอเรนซ์ในใจมาแต่ทรงเฮเคียวคุณหมอดูเรื่องของโงเฮงให้คือคุณหมอดูแบบหน้าแล้วคุณหมอจะนึกว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยต้องทรงประมาณเนี้ยสวยเข้ากับหน้าอ่ะบอกเลยซึ่งทรงเฮเคียวก็คือไม่ได้ปลายยาวเป็นหยดน้ำมากแต่ว่าเข้ากับรูปหน้าของพี่เกศพอดีเห็นไหมคะ before นะคะ after ก็คือประมาณนี้แป๊บหนึ่งค่อนข้างใกล้เคียงนะคะประมาณนี้เริ่มบวมแล้วนะคะเริ่มบวมแล้วนะคะbefore ไม่ใช่ before อันนี้รูปเล็บนะคะอันนี้รูปตามเล็บนะคะสวยมากๆนะคะขอดู before ได้ไหมคะคุณขยับข้างได้ค่ะค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่แอดมินนิดนึงนะคะขอรูปหน้าตรงได้ไหมคะได้ค่ะรูปหน้าตรงเนี่ยชัดมากรูปเล็กๆนะคะเกศค่ะน้องขออนุญาตนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราดู before after จะเห็นได้ว่าคือเวลาเรายืดปลายแล้วเนี่ยเราจะเห็นรูจมูกน้อยลงนะคะแต่ถามว่ามันจะมาปิดจนงุ้มเลยไหมมันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งแหละมันเรื่องของมิติหน้ามันจะไม่ได้สวยมากใช่ค่ะสองแล้วก็จะเป็นเรื่องของโงเห้งด้วยเพราะยังไงรู้ไหมคือปิดหมดมากก็ไม่ได้ไงเพราะเราก็ผู้หญิงเนาะเราจะชอบใช้เงินนิดนึงอ่ะคุณพี่ยิ้มเลยบอกใช้เงินคุณพี่บอกเงินถนัดเลยค่ะนะคะเราดูเลยแล้วกันนะคะเก็บซับทำไมทำจมูกฤดูหน้าเด็กลงอ่ะแล้วทำจมูกฤดูหน้าเด็กอ่ะแล้วปลายนะปลายเนี่ยนะตรงปลายยาวขึ้นปลายยาวขึ้นแล้วก็จมูกชัดๆนะดูน้อยลงเลยนะใช่แล้วคุณหมอก็ทำเป็นแบบถุงเก็บซับไปด้วยคือมันไม่แหลมมากเกินนะดูดิเห็นนะสวยมากต่างชัดเจนต้องดูจากรอยเส้นที่คุณหมอวาดขีดด้านล่างนั่นคือรอยเส้นคือขอบจมูกเดิมที่พี่เกศมีอยู่แล้วพอยาวลงมานั่นคือสิ่งที่คุณหมอเพิ่มเติมและยืดออกมานะคะโอ้ยืดออกมายาวมากนะคะยาวมากยาวว่าเป็นเซนเลยนะดูเลยฟลิปเหมือนคนละคนเลยค่ะพี่เกศค่ะขนาดรูปแบบหลังทำทันทีบวมอยู่อะต้องถามพี่เกศก่อนว่าพี่เกศดูแล้วแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากเลยเนาะได้ได้สวยมากมากเลยค่ะได้ส่งหนูเอา before ภาพนอนด้านนี้ดิขอดูหน่อยดิมีปะได้ไหมคะด้านนี้ค่ะด้านนี้ด้านนี้โอ้ด้านนี้ชัดมาก
อันนี้ชัดมากขออนุญาตนิดนึงด้านไหนก็ชัดอ่ะคุณพี่ค่ะ before นะคะอันเนี้ย before เลยมุมเดียวกัน before นะคะมุมเดียวกัน after ค่ะสวยมากสวยมากจริงๆค่ะอยากปรึกษาเรื่องของการแก้ไขจมูกหรือเสริมใหม่อะไรเงี้ยทักแอดมินเข้ามาได้เลยใช่แอดมินสแตนบายตอบมากนะคะหรือถ้าอยากจะเป็นงานฉีดฉีดก็ต้องจับกล้องมากล้องหน้าแล้วเราก็จะรู้ว่าเล่นจะเล่นก็บอกด้วยอ่ะสำหรับเคสโอเพนที่เราโชว์วันนี้ก็กรุบกริบเบาๆสวยมากค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดู follow กันส่วนวันนี้อยไม่กล้ากลับกล้องจริงๆไม่อยากให้รู้ว่าเราทำอะไรเออเดี๋ยวตามไปดูในไลฟ์ในไลฟ์ถัดไปนะคะได้ค่ะขอบคุณพี่เกดนะคะพี่เกดขอบคุณค่ะ